อันนี้คือกลับจากช้อปปิ้งเนี่ยค่ะปกติห่านเป็นเครื่องตัดหญ้าแต่ว่าที่บ้านเนี่ยปล่อยห่านให้ไปกินหญ้าโดยธรรมชาติไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตัวเงินตัวทองเยอะงูก็มาเนาะเนี่ยเด็กๆ ก็มาคอยนะจุดนัดพบนะคะจะเห็นร่องรอยหญ้าแห้งเนี่ยมาคอยเลยรวบไปก่อน1คำ2คำเอาเอาอ่ะยังจะขู่อีกตัวเล็กตัวน้อยกินได้คืออาหารก็ให้นะแต่ว่าเขาก็จะชอบหญ้ามากกว่าคือเคยให้พวกผักจากตลาดไม่กินเลยนะคะต้องหาหญ้าแถวนี้ให้กิน